กำลังจะบอกว่าอยู่ที่สหกรณ์เนี่ยต้องรู้จักเรื่องสกุลเงินอะไรนะฮะสกุลเงินน่ะครับผมค่าเงินอย่างเงี้ยอย่างเช่นเงินญี่ปุ่นเงินญี่ปุ่นนี่คือเป็นเงินในช่องฟิตครับก็คือเงินเย็นหรือว่าถูกต้องค่าเงินร้อนน่ะเงินร้อนก็ต้องรีบใช้ดิทำไมเดี๋ยวมันร้อนเอาร้อนเงินนั้นร้อนเงินสกุลเงินอะไรที่น่ากลัวที่สุดสกุลเงินอะไรน่ากลัวที่สุดไม่มีนะเงินไทยเงินไทยทำไมเงินบาทไงทำไมเอ้าเงินบาทมันบาทไงมันบาทมืออย่างเงี้ยเงินบาทไม่หาครั้งที่หนึ่งแหมมีเช็คมุกด้วยเรื่องตัวเลขก็ต้องระวังครับผมอะไรมาก่อน1 2 3ฮัลโหล21 2 2ทำไมอ่ะอ้าว1 2 2แล้วก็1 2 3แล้วก็1 2 4จดแม่นี่ไม่หาครั้งที่2ผมชื่อเคครับชื่อจริงอัตโนครับผมนามสกุลอะไรครับนาโถครับผมโอ้คุณเคอัตโนนาโถนี่มีเวลาคิดได้เลยอ้าวแล้วคุณแบงค์นะฮะผมสุราษฎร์ครับนามสกุลธานีครับอ๋อคนใต้คนใต้เขาเป็นคนใต้อะคนใต้คนที่ไหนคนสุราษฎร์คนสุราษฎร์อยู่อำเภออะไรพุทธพินฮะพุทธพินพุทธพินเฮ้ยผมอยู่พุทธพินไม่เห็นที่แล้วอ้าวอยู่กี่ปีอยู่3ปีผมย้ายแล้วโอ้โหไม่อยู่เขาย้ายแล้วย้ายแล้วเอาย้ายไปอยู่ไหนอ่ะหาต่อเนื่องครั้งที่1ผมอยู่ฝุ่นพินไล่ปีจุดช่องทำผีไม่เห็นทีแล้วยายแล้วยายไปอยู่ไหนยายไปอยู่นครอยู่นครนครที่ตำราดนครสวรรค์ไปอยู่นครท่านอยู่กี่ปีอยู่3ปีเฮ้ยอยู่ปางน้ำโพเฮ้ยผมอยู่ปางน้ำโพอยู่ไล่ผีไม่เห็นทีแล้วผมยายแล้วขอย้ายบ่อยย้ายบ่อยขอได้ไหมหาต่อเนื่องครั้งที่2ยายไปอยู่ไหนยายไปอยู่ตายอยู่ตายตายอําจังหวัดเลยตายฮะตายแล้วยายไปตายไม่หมดแล้วฮะหมดแล้วจบเอาดื้อคุณเคยเห็นทุเรียนมีต้นทุเรียนป่ะนี่ตลาดรังสิตเนี่ยมีมีหรอทุเรียนก็มีต้นไม่มีผมไปซื้อที่ตลาดเห็นมีต้นสักต้นเลยคุยกับคุณแบงค์ก็ได้เงาะไหมเงาะเงาะไม่มีขนนะเฮ้ยเงาะมีขนนี่สตรอเบอรี่หรือเปล่าไปดูผิดเปล่าเงาะเงาะไม่มีขนเชอร์รี่หรือเปล่านี่เงาะไม่มีขนจริงเงาะอะไรไม่มีเงาะเงาะกระป๋องเงาะกระป๋องอ่ะเงาะกระป๋องเขียนด้วยฮาไม่เท่าไหร่เออนี่ดีช่วยกันผู้การชอบเพลงคาราบาวไหมครับชอบครับชอบเพลงไหนครับเพลงคุณพ่อรอนานฮะคุณพ่อรอนานเพลงอะไรแม่สายครับจดด้วยค่ะโอ้ไอ้แม่